วัสดีครับพี่เพื่อนน้องชาวกศน.ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีแล้วก็โครงการดีๆจะมาแนะนำกับทุกท่านนะครับมีภารกิจหลักนะครับสำคัญที่ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่นะครับก็คือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นการเติมเต็มแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะครับให้กับเด็กหรือว่าผู้เรียนที่ขาดโอกาสนะครับอันนี้เป็นภารกิจหลักของพวกเราอยู่แล้วทางกศน.นะครับรวมถึงการจัดการศึกษาต่อเนื่องเช่นการฝึกอาชีพต่างๆนะครับให้กับประชาชนให้กับผู้เรียนตามบริบทของชุมชนและสังคมรวมทั้งการจัดการแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับให้กับประชาชนและก็นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้นะครับอันนี้เป็นภารกิจหลักที่พวกเราทำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับในส่วนของการเรียนการสอนนะครับกศน.เราก็มีนวัตกรรมต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะครับพวกเราก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยใช้เครื่องมือต่างๆเอามาใช้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น ETV ที่เรามีอยู่นะครับสื่อทางวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็สื่อออนไลน์นะครับหลายจังหวัดแล้วก็หลายแห่งเนี่ยได้นำระบบ Google Classroom ต่างๆเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งผมคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรามีแนวทางที่ทำมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์ในการนำมาประกวดในการแข่งขันตามโครงการของสภาการศึกษานะครับซึ่งผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพื่อจะช่วยให้พวกเราเนี่ยได้นำแนวทางนะครับได้มีกิจกรรมดีๆได้เข้าร่วมนะครับเพื่อแสดงว่ากศน.เรานะครับมีผลงานที่ดีมีการเรียนสอนที่ดีนะครับเนื่องจากสภาการศึกษานะครับได้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสภาการศึกษาก็ได้จะทำโครงการดีๆก็คือโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ นำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติครับก็ได้เชิญชวนชาวกศน.นะครับได้ขอให้ทุกท่านครับที่มีผลการดำเนินงานที่ดีมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยนะครับขอเชิญชวนนะครับส่งเข้าประกวดเพราะว่ากศน.เรามีบริบทการจัดการศึกษาที่หลากหลายนะครับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยนะครับซึ่งหลายจังหวัดหลายแห่งหลายสาขาเนี่ยมีแนวทางที่ดีนะครับผมคิดว่าหลายแห่งสามารถส่งเข้าประกวดได้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับของกศน.เรานักศึกษาหรือว่าประชาชนต่างๆถ้าสนใจก็ติดตามนะครับโครงการดีของสภาการศึกษานะครับได้ที่เว็บไซต์ของสภาการศึกษานะครับเรียนเชิญนะครับเชิญชวนทุกคนนะครับขอบคุณครับ